เสียงร้องเพลงกับเสียงสูงกับเสียงแหลมต่างกันยังไงคะเสียงแหลมมาจากเสียงค่ะเสียงแหลมมาจากเสียงเหมือนสมมติว่าหนูพูดอย่างนี้เสียงก็จะดูใหญ่ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดหนูพูดอย่างนี้เสียงหนูก็จะดูเล็กใช่ไหมคะสมมติว่าหนูร้องเพลงนางฟ้าตะน้ำผึ้งแต่หนูบังเอิญเป็นคนเสียงเล็กหนูก็จะเป็นน้ำผึ้งเดินหาใครว่ามันหวานองุ่นมันก็จะเล็ก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 หนิบหนิบนะคะแต่ที่จริงเสียงแหลมก็เสียงสูงมันก็จะที่จริงมันก็จะเป็นเลนส์ที่ใกล้ๆกันนะคะในความรู้สึกหนูมันก็จะใกล้กันแต่ว่าธรรมชาติของเสียงน่ะเสียงเล็กเสียงแหลมนี่ก็เป็นธรรมชาติของเสียงเสียงทุ้มเสียงหนาเสียงลึกนี่ก็จะเป็นธรรมชาติของเสียงเหมือนกันอย่างเสียงทุกวันนี้ที่หนูเป็นอยู่ก็เป็นธรรมชาติของเสียงเพราะฉะนั้นด้วยเขาเรียกว่าบางคนเสียงแหลมอาจจะร้องเสียงต่ำไม่ได้บางคนเสียงใหญ่อาจจะร้องเสียงสูงได้คือที่จริงมันฟังมันอาจจะดูงงนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าพูดในเรื่องของเสียงนะมันก็ทุ้มแหลมอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติของเสียงเนาะแต่สูงคือลืมเขื่อนกระเซียวสินาถ้าเกิดเป็นคนเสียงต่ำร้องเสียงใหญ่ร้องอาจจะเป็นเสียงต่ำเสียงใหญ่ก็จะทำให้โทนเสียงต่ำด้วยเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นลืมเขื่อนกระเซียวสินาอันนี้ก็สูงนะคะแต่สูงในระดับที่ของคนที่เสียงต่ำซึ่งไอ้แต่ละคนก็จะคีย์ก็จะไม่เท่ากันเหมือนกันนะคะหมายถึงผู้ชายสมมติเป็นเทพผู้ชายกับผู้หญิงเล่นเสียงก็จะต่างกันอีกผู้หญิง10คนเล่นเสียงก็จะต่างกันอีกความร้องเสียงต่ำก็จะไม่เท่ากันการร้องเสียงสูงก็จะไม่เท่ากันแต่สิ่งที่จะต่างกันก็คือเรื่องเสียงค่ะอันนี้คือคำตอบอาจจะฟังแบบพูดอะไรวะ แต่หนูว่าทุกคนน่าจะเข้าใจแหละเนาะเพราะว่าหนูก็พูดเป็นภาษาแบบว่าภาษาแบบคุยแบบกันเองนะคะลืมนะเดี๋ยวๆแอปเหมือนอันนี้ของหนูมันจะมีเสียงผู้ชายด้วยนะลุกลุกลืมเขื่อนกระเสียวสินาสอนพายกันมาเมื่อสุริยาจูบดินนี่แหละค่ะคือความต่างอัพสมอนโรบอทไอจะขยี้อยู่ให้แหลกเซลเซลเซลพอจะเห็นภาพอยู่ใช่ไหมคะว่ามาครั้งแรกทักทาย